ในคลิปนี้นะครับผมในการบังคับนะครับเด็ก100คนนะครับผมในการหาเพชรใน Minecraft นะครับผมแต่ว่าเพชรใน Minecraft เนี่ยมันหายากมากทุกคนผมก็เลยทําการให้เค้านะครับหาเพชรกันในนี้นะครับผมว่าใครเป็นคนหาได้เยอะสุดนะครับในคลิปนี้เราเงินไปเลยนะฮะไปดูได้เลยเอ็กซ์เลย์ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะเรามีระบบการเอ็กซ์เลย์ที่โคตรดีนะฮะไปดูกันโอเคครับผมมินิเกมในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมต้องการนะครับผมอยากทุกคนนะครับ100คนนะครับผมสิ่งที่ผมต้องการจากทุกคนไม่ได้ยากเลยฮะผมก็อยากให้ทุกคนแข่งหาเพชรครับแข่งหาเพชรนะครับผมซึ่งวันนี้คือผมต้องการให้ทุกคนนะครับมาทำการแข่งหาเพชรกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าการแข่งหาเพชรในรอบนี้นะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมใช้เวลาทุกคนนะครับ15นาทีนะครับผมเอ้ย20นาทีดีกว่าแค่20นาทีนะครับผมว่าทุกคนน่าจะหาเพชรกันได้นะครับผมมาทุกคนครับ20นาทีนะครับผมอยากให้ทุกคนแข่งหาเพชรกันนะครับแล้วผมอยากจะบอกคือเอ็กซ์เรย์ไม่ได้นะครับในครั้งนี้เนื่องจากว่าผมได้ทำการปิดเอ็กซ์เรย์ไว้นะครับจะมีแอนตี้เอ็กซ์เรย์โผล่มานะครับผมเมื่อคุณใช้ทัชแพ็กเอ็กซ์เรย์นะฮะไม่เชื่อผมมีประมาณในเครื่องไม่มี แต่ว่าผมใช้ไม่ได้แล้วกันนะเอ็กซ์เรย์ใช้ไม่ได้นะครับก็เพราะฉะนั้นมันจะยากหน่อยนะครับผมกับการที่เราต้องทำการแข่งหาเพชรนะฮะโอเคมาถ้าพร้อมแล้วนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับผมขอทำการทับเป็น PS Full นะครับผม Difficult เป็น PS Full นะฮะ Give at all นะครับเป็น Cook Pork Chop นะครับ64แล้วก็ต่อไปนะครับ Give at all PXiron pickaxe นะครับ2ครับ nv ไปครับทุกคนพร้อมเลยครับผมถ้าพร้อมก็ไปเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมต้องการให้ทุกคนแข่งหาเพชรกันนะฮะต่อไปเกมหมดเซิร์ฟเวอร์ครับ gm join 0ใครที่เข้ามาหลังจากนี้นะครับใครที่เข้ามาหลังจากนี้ก็คือว่าแล้วไม่ได้ที่ขุดก็เรื่องของมึงแล้วกันนะครับโอเคฮะโอเคเต็มหมดเซิร์ฟเวอร์ครับเกมหมดสเปกเตอร์ถึงเวลาได้ดูกันแล้วนะครับผมตอนนี้ทุกคนเริ่มทําการหาเพชรกันแล้วนะครับแล้วผมขอ give at all chest นะครับผมเอา chest chest ไป2นะครับว่า give at all นะครับเป็นทรายนะครับเป็นป้ายนะครับป้าย16นะครับผมเพื่อว่าทุกคนจะได้ทำการปักป้ายได้นะฮะเอาละเดี๋ยวตอนนี้นะครับก็คือทุกคนเริ่มแข่งหาเพชรกันแล้วนะครับผมการหาเพชรนี่ไม่ได้ยากนะครับแล้วมันก็ไม่เคยง่ายนะฮะเฮ้ทุกคนเริ่มขุดลงขุดดิ่งอย่างเดียวเลยฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าตายของตกนะครับผมแต่ตอนนี้เราทำการปิดมอนสเตอร์ทุกคนแล้วนะครับให้ทุกคนได้ทำการแข่งหาเพชรกันแบบง่ายๆนะครับไม่งั้นแบบถ้าเกิดเจอมอนสเตอร์เดี๋ยวมันจะยากเกินไปนะครับผมเพชรตรงนี้มีอยู่จุดนึงนะฮะโอ้ด็อกเตอร์เจอแล้วว่ะเอาว่ะขุดอันแรกครับขุดคนแรกครับผมเอาโดนแย่งครับโดนแย่งแน่มีการแย่งเพชรด้วยนะฮะเฮ้ยคนนี้ครับคนนี้เขาเจอแล้วคนนี้เขาเจอแบบอะไรวะคนนี้เขาเจอแล้วครับผมวันนี้เขาเจอเป็นไดมอนด์แล้วนะฮะแม่ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากนะครับผมได้มา4เม็ดนะฮะฝั่งนี้ฝั่งคนนี้ครับพาจิเมะนะครับผมก็ได้ทำการว่ายน้ำนะครับอ๋อจานแดงไม่เจอเลยนะฮะโอเคทางฝั่งนี้นะครับเขากำลังขุดแบบโบราณนะฮะขุดตามสมัยก่อนที่เคยร่ำเรียนกันมาขุดแบบบล็อกต่อบล็อกใช่ครับขุดแบบนี้ผมรู้สึกว่าผมเรียนรู้แต่สมัยโบราณมากเลยนะแม่เอาละทางเอ็นโบเคนครับก็ขุดต่อไปเรื่อยๆครับผมเพชรเกือบพันเดียวเพชรปั่นโอเคนิกดราก้อนครับหาเพชรอยู่ทุกคนนี่ก็พยายามและช่วยกันหาเพชรอยู่นะฮะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะแย่งเพชรกันนะครับแต่300นี่คือแบบว่าเพชรนี่หายากมากเลยนะครับผมเดี๋ยวรอบสุดท้ายเราทีพีรวมนะครับไปทุกคนวางกล่องแล้วก็จัดการเรื่องเพชรนะฮะเอ้ยท่านซีโอครับท่านซีโอลงมาแล้วนะครับรู้สึกว่าเขาจะท่านซีโอน่าจะไม่เจอเลยนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็คือว่าแต่ละคนนะครับผมก็ได้ทำการเริ่มการหาเพชรกันแล้วนะครับผมซึ่งการหาเพชรในรอบนี้นะฮะโอ้แต่ละคนนี่ขุดกันเยอะมากนะครับคนนี้นี่เขาขุดมีคนไหนที่แบบขุดมีขั้นตอนไหมคนนี้มาขุดขั้นตอนนะครับผมขุดลงมาล่างสุดแล้วก็ขุดข้ามบันไดนะครับเป็นการขุดสมัยก่อนที่ผมไม่ได้หาแร่ USC เลยแม่งโคตรใช่อ่ะบอกเลยโอเคเพชรเกมเมอร์ครับก็ขุดไปเรื่อยๆไอ้สกินไว้แล้วเนี่ยสกินดรัมครับดรัมก็โอ้ดรัมก็ไม่เจอเลยอ้ําเจอฐานครับผมบอกเลยนะครับว่าเพชรหายากนะครับผมนะตรงนี้มีผิดเลยเพชรเหลืออีกนะครับผมขอทำเวิร์บอร์เดอร์เซตเพิ่มไปดีกว่าครับเซตเวิร์บอร์เดอร์นะฮะเซตเวิร์บอร์เดอร์เพิ่มไป500ดีกว่าครับเวิร์บอร์เดอร์เซตนะครับเป็น500นะครับทุกคนจะได้แบบว่าวิ่งออกไปหาเพชรไกลๆได้นะครับผมไม่ได้อยู่แค่ใกล้ๆนะฮะแต่อย่างที่รู้ๆกันนะครับไบโอมแถวนี้ไม่ใช่มัลเทนนะครับเลยทำการเจอเพชรได้ง่ายมากมากเลยนะฮะเอาเฮ้ยซอสแม็กตัวปลอมไม่เจอเพชรแล้วนะครับซอสแม็กส่วนซอสแม็กตัวจริงเขาลาออกไปแล้วนะฮะเอาละแม่แต่ละคนนี่เริ่มทำการขุดแล้วอ๋อมกปกอุดครับผมอุดไปก่อนนะฮะตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับผมทุกคนนี่ก็เริ่มผ่านไปไกลขึ้นแล้วนะฮะนะเอาละโรโนเกมี่นะเริ่มขุดเหล็กไปเรื่อยบอกเลยนะครับว่าเอ็กซ์เรย์ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามีระบบการเอ็กซ์เรย์นะจ๊ะนี่เป็นไงผมคิดว่าการทำอย่างนี้มันทำให้แบบว่าดูยากขึ้นนะครับยากขึ้นหลายเท่าด้วยนะครับผมนะเอาว่ะไซยานิกนี่เริ่มโอ้โหเขากำลังนั่งมองหาเพชรอยู่แต่เพชรนี่ก็รู้สึกว่าน่าจะไม่หาเขานะครับที่ขุดจะหมดแล้วถ้าที่ขุดจะหมดนะครับผมที่ขุดจะหมดก็เติมทูครับที่ขุดจะหมดครับเองเลยกันไปนะเกฟต์ออไอรอนพิกแอคเอาไอรอนพิกแอคเพิ่มแล้วกันนะไอรอนพิกแอคไป4แล้วกันนะเข้าโต๊ะทุกคนครับ4ครับผมนี่ร็อกไฟนะฮะไม่มีใครเจอเม็ดเลยเฮ
ให้ปัญหายากอะไรขนาดนั้นหรอมันก็ไม่ได้ยากนะจากที่ผมคิดแต่มันก็ยากอยู่แหละงงวะเขาพูดมันวนไปวนมาเฮ้ยคนนี้สกินรำสีดำฮะดำจริงด้วยปะกูยอมใจมึงละเดี๋ยวเราทำการไปทำการเดี๋ยวเราจะทำการบินไปตามสัมภาษณ์เด็กๆดูนะครับผมว่าที่เขากำลังหาเพชรอยู่เนี่ยเขามีโอกาสว่าเขาจะไปกี่เม็ดแล้วนะครับเดี๋ยวเราแรนดอมดูนะครับผมล่ะ TPSR นะฮะชุบคนนี้นะครับก็คือกาตะซูนะครับผมโย่โย่โย่พวกโย่ครับมิวแป๊บกาตะนี่กาตะซูมีเพชรกี่เม็ดแล้วผมถามเขาดีกว่าครับโย่โย่มีเพชรกี่เม็ดแล้วเพื่อนไม่มีโอ้โอเคเพื่อนสู้ๆเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากไม่เป็นไรเข้าใจเอาล่ะตอนนี้ครับโอ้ใครมึงสร้างโลบี้ตายเถอะนี่ขนาดเวลาตอนนี้เหลือ12นาทีนะครับผม12นาทีเท่านั้นนะฮะแม่รถที่พีเอสอาร์ไปดูคนอื่นต่อนะครับว่าคนอื่นเป็นยังไงบ้างนะฮะคนนี้เอาล่ะน้องบ๊อบเดี๋ยวมาถามบ๊อบกันนะครับบ๊อบมีเพชรกี่เม็ดแล้วนี่เราถามบ๊อบนะฮะย่อบ๊อบมีเพชรกี่เม็ดแล้วบ๊อบพี่มีกี่เม็ดล่ะไอ้หนุ่มโอ้พระเจ้าช่วยน่าเศร้าเหลือเกินเอาที่ขุดเพิ่มไปแล้วกันนะโอเคฮะเดี๋ยวรถที่พีเอสอาร์ไปดูคนอื่นต่อนะครับคนอื่นอะไรย่อมีเพชรกี่เม็ดล่ะไอ้หนุ่มมีเพชรกี่เม็ดแล้วย่อพวกย่อตอบกูหน่อยย่อมีเพชรกี่เม็ดล่ะไอ้หนุ่มเพชรกี่เม็ดแล้วกี่เม็ดสี่ว้าวนายนี่มันรวยจริงๆเลยเอาที่ขุดไปเพิ่มอันหนึ่งไปครับ TPSR ต่อครับผมโย่ว่าไงพ่อหนุ่มมีเพชรกี่เม็ดแล้วว่าไงพ่อหนุ่มเพชรกี่เม็ด what มีเพชรกี่เม็ดแล้วโย่พ่อหนุ่มมีเพชรกี่เม็ดแล้วไอ้หนุ่มว้าวกี่เม็ดเนี่ยขอดูหน่อยว้าว11เม็ดเอาเลยเดี๋ยวมึงมี11เม็ดเอาไปอัปเกรดที่ขุดไปที่ขุดเอาพิกแอคเพชรไปโย่เอานี่ไปโย่มีเพชรกี่เม็ดแล้วพ่อหนุ่มโย่โอ้ไหนเขาดูหน่อยโอ้4เม็ดได้แล้วที่ขุดเพิ่มไปที่ขุดทองไปที่ขุดไวมากเลยนะที่ขุดทองจะบอกให้แอดอาร์ครับว่าไงเพชรกี่เม็ดโย่เพชรกี่เม็ดมีเพชรกี่เม็ดแล้ว4โอ้สุดยอดมากดีมากกล้ามากเก่งมากแอดอาร์ต่อชุบโย่พ่อหนุ่มโอเคกูไม่อยู่มึงก็ได้โย่โย่กูยังไม่ทันถามเลยเอ้าไม่เหี้ยกูกลับมาคนเดิมมึงคนเดิมด้วยโย่แค่มึงวนอะไรเนี่ยโย่ What's up กิมเมท What's up boys น่าเศร้าไหม I spam a lot กิมเมทแล้วครับเพชร4วู้4เมตรสุดยอดเนี่ยเขาดูหน่อยเอาท็อตไปหัวสีอันแล้วเลิกขอในมิชชั่นไส้พวกเกียร์โอเคไหนว้าวเขามีเพชรถึง4เมตรเลยนะฮะตอนนี้อย่ามากเอาที่ขุดไปอาดาครับโย่ว่าไงมุกป๊อปเพชรกี่เม็ดแล้วกี่เม็ดนะกูชิบมึงกูทำกี่เม็ดโย่4เม็ดโอ้4เม็ดเอาอะไรไปดิเอาที่ขุดทองมาหนึ่งโย่วันนี้พ่อหนุ่มเพชรกี่เม็ดละหน้าไหนมันเศร้าจริงหน้าไหนมันเศร้าจริงเลยเอากลับมาคนเดิมอีกโย่เอ้ยนี่มันคนใหม่ว่าไงขอถังน้ำกูถามมีกี่เม็ดกูไม่ได้ข้ามถังน้ำมีเพชรกี่เม็ดแล้วว่าไงครับเพชรกี่เม็ดไอ้หนุ่ม11เม็ดไหนขอดูหน่อยซิว่าของจริงเปล่าถ้าของจริงเลยให้ถังน้ำขอดูเพชรหน่อยนายเพชรกิมมี่เดอะเพชรโอ้ยนี่ไปสัตว์โย่วันนี้กีตาร์เพชรกี่เม็ดละพี่ว่าหน่อยกี่เม็ดมาดูดิโอ้ยนายสงสารเหลือเกินโอ้ยนี่ไปสวัสดีครับโอ้นายนี่ขุดกระโย่เพื่อนเมียนายมีเพชรกี่เม็ดแล้วเนี่ยโอ้ยังไม่ได้ถามเลย3เม็ดเลยหรอวะโอเคขอให้โชคดีครับตอนนี้เราได้มาเจอกับโย่สวัสดีครับคุณมีเพชรกี่เม็ดครับเนี่ย2โอ้2เม็ดเอานี่ไปมันช่วยเหลือคุณไม่ได้เราในการหาเพชรแค่เอาประดับให้มันเท่โย่สวัสดีเพชรกี่เม็ดแล้วไอ้หนุ่มคุณรู้สึกไงบ้างครับกับการที่คุณได้เล่นอันนี้เนี่ยลองถามเขานะฮะไอ้คัทรู้สึกไงบ้างครับที่คุณได้มาขุดเพชรในวันนี้นี่กูเป็นเจ้าของเซิร์ฟจริงไหมเนี่ยนี่กูเป็นเจ้าของเซิร์ฟจริงไหมเนี่ยโย่เราตอนนี้เป็นไงบ้างที่เราได้มาขุดเพชรในวันนี้แหมรู้สึกดีใช่ไหมล่ะหาเพชรที่เคยเจอกี่เม็ดแล้วเนี่ยหาเจอกี่เม็ดละโย่ไหนโอเคโอ้น่าจะหลายเม็ดอยู่เอาล่ะเราต้องได้เอาของไป yes one oh one pet ไม่เป็นไรเอาของไปจัดการเป็นโบเกนเจอไม่กี่เม็ดแล้วครับเนี่ยโอ้ไม่มีฝากคออะไรกันมึงเนี่ยเอาเน้นแท็กไป โอ้ว่าไงน้องกบเราก็เพิ่งเจอ what oh wow เ
Take this. โอเคครับตอนนี้นะครับผมเวลาเริ่มผ่านไปแล้วนะครับเหลือแค่5นาทีนะครับผมก็จบแล้วเอาว่าไงสกิปปี้นายเพชรกินไม่ละสกิปปี้โอ้ยน่าสงสารว่ะเอาที่คุณเพชรไปโอเคครับกลุ่มคนเดิมดีกว่าคนนี้คนใหม่สวัสดีครับพ่อหนุ่มดูจากสถานการณ์นี่เขาอยู่ในถ้ำที่ดูดีมากนะฮะนายเพชรกินไม่ละโอ้ what the f ว่ะ oh shit ออกไปออกไปอะไรโอ้คุณมากนนอะไรเจ้าอะไรมาสเตอร์ปลดแบล็คแล้วไปเยอะเลยป่ะเดี๋ยวหลังจะทำอีกแล้วกันมาสเตอร์เตือนไว้แล้วกันแม่เห็นว่าเป็นเด็กคิดว่าเป็นเด็กไอพีวันนั้นปลดแบล็คให้เอาล่ะพระเพชรกินเม็ดโอ้พระจะตายหาแล้วพระเม็ดกินเม็ดแล้วพระนายท่านเหลือเพชรกินเม็ดแล้วท่าน18ขอดูหน่อยท่านนาย18เม็ดจริงเปล่าไหนส่งมาหน่อยสิเย้าๆๆไหนท่าน18เม็ดโอเคโอ้โหท่าน18เม็ดเลยเหรอเอาไปเลยโอ้โหมันเยอะมากเอาเลยท่าน18เม็ดรอบนี้ว่าท่านน่าจะชนะนะฮะโอเคครับตอนนี้นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเรามีคน31เม็ดด้วยเหรอวะเดี๋ยวค่อยดูตอนสุดท้ายดีกว่าครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนสุดท้ายดีกว่าผมคิดเราเริ่มถามสอบถามผู้คนแล้วนะว่าผู้คนเป็นยังไงบ้างนะครับในตอนนี้นะครับผมแค่ตอนนี้เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวที่จะลากเขาขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับผมเพราะตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่2นาทีนะครับผมที่ผมจะทำการลากเขาขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับผมนะพี่กระเตงจะพูดหน่อย2เตียงหน่อยพระพี่ไลค์โอ้พระเจ้าช่วยย่อเพื่อนนี่มันอะไรเนี่ยเลื่อนหอตัวความเป็นไปย่อโทษทีนะเพื่อนวันนี้ว่าฉันไม่ต้องการเลื่อนหอเอานี่ไปแล้วกันนะเอานี่ไปทุบไปแล้วกันไปเลยในเท่าไรโอ้ shit โอ้โอเคผมจะไปอย่างนี้เร็วที่สุดบางทีการที่ผมพังระฆังทิ้งไม่ค่อยดีนั่นน่ะผมว่าผมต้องปิดเสียงระฆังแล้วว่ะปิดเสียงระฆังแป๊บแค่ผมตอนนี้นะครับก็คือว่าตอนนี้เหลือเวลาทั้งหมดแค่1นาทีแล้วนะครับผม1นาทีแล้วนะฮะพวกคุณเตรียมขึ้นมาข้างบนเลยนะครับผมเหลือแค่1นาทีแล้วนะครับนะโอ้ยว่าไงเพื่อนนายของใส่ในกล่องเหรอเนี่ยโอเคแค่ตอนนี้เหลือแค่1นาทีแล้วนะครับที่เหลือก็คือผมต้องรอคนขึ้นมาข้างบนกันแล้วนะครับผมโอเคฮะแต่วันนี้ผมขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับที่เหลือคือรอนะครับผมรอนะฮะ 2000 years later โอเคครับเวลาหมดแล้วนะครับผมฮิวออนะฮะฮิวออแล้วก็ TPS ออ12ดามนะครับขึ้นมาข้างบนทั้งหมดเลยนะฮะโอ้ขอโทษติดกันโทษฮิวออว้าว bro โอเคครับวางได้นะครับวางเพชรใส่กล่องไพเวทได้เลยนะครับผมวางเพชรใส่กล่องไพเวทได้เลยนะครับวางเพชรใส่กล่องไพเวทได้เลยนะฮะแม่เดี๋ยวเรามาทำการตรวจเพชรกับปีนหาพ่อกูบอกให้มึงวางเพชรไม่ใช่ปีนกันโอเคครับวางเพชรใส่กล่องไพเวทได้เลยนะครับผมใครไพเวทกล่องอะไรไว้วางเพชรได้เลยครับวางเพชรได้เลยครับวางเพชรได้เลยครับผมวางเพชรได้เลยฮะวางเพชรได้เลยฮะเราใช้เวลาวางเพชรนะครับผมอยู่ประมาณสัก3นาทีนะครับผมในการวางเพชรนะครับเริ่มวางพวกวางเพชรได้เลยนะฮะมาโอเคตอนนี้นะครับเราไปดูเพชรของแต่ละคนกันนะครับว่าแต่ละคนนั้นเขาจะวางเพชรได้แค่ไหนเอาล่ะเริ่มจากคนนี้ก่อนไซโคแดด2เม็ดโอเคนายก็เก่งแต่ยังไม่ผ่านนะไม่เป็นไรนะเพื่อนข้ามหน้าออกไปเอาล่ะเกมมิ่งเดมอนโอ้มึงกำลังสร้างวิหารอยู่โอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะทำการโอ้คนนี้มี6เม็ดเลยว่ะ6เม็ดนี่ซีโร่ครับกดเกิดไม่ได้เอากดเกิดไม่ได้เหรอกดเกิดไม่ได้ออกเข้าใหม่เลยถ้าเกิดไม่ได้ออกเข้าใหม่เลยมันน่าจะค้างแหละขอลองพี่นุบี้หน่อยโอเคครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอทำการดูก่อนนะครับผมคนไหนนะครับพี่ใหญ่ผมดูเพชรนะครับว่าเพชรเท่ามีเท่าไหร่นะครับผมพิมพ์อะไรวันนี้พิมพ์ไม่ได้เลยนะครับว่าอยากให้ผมดูว่าเพชรมีเท่าไหร่นะครับคนไหนคิดว่าเพชรเยอะครับพิมพ์เลยครับไหนอิดอัม JP ครับผมอิดอัม JP ครับ15เม็ดนะครับผมว้าวเดี๋ยวผมต้องเอา Book and Queue มาจดก่อนละ Book and Queue นะครับ Book and Queue นี่จดครับผมอัม15เม็ดโอเคอย่าสแปมครับอย่าสแปมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นครับTP ครับผมอิด0ไทม์นะฮะโย่เพื่อนกี่เม็ดเนี่ยว้าว12เม็ดอิดอัมเท่าไหร่อิดอัม15นะครับไม่ผ่านนะฮะไอเดลต้าวอสคูครับ31เม็ดนะครับผม31เม็ดนะครับว้าวเดลต้า31เม็ดมีใครมากกว่าเดลต้าไหมครับมีใครคิดว่าไหนมีใครมากกว่า31เม็ดไหมครับมีใครมากกว่า31เม็ดไหมครับผมมีเพชรน้อยแต่ผมก็ไม่ชอบลุงดีมากโอเคครับมีใครมากกว่า31เม็ดไหมครับมีใครมากกว่า31เม็ดไหมครับโอเคผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครมากกว่า31ละถ้าเกิดไม่มีใครมากกว่า31นะครับผมตอนนี้นะเพราะฉะนั้นผมจะทำการให้เดลต้าโอเคยอมโอเคเอาเป็นว่าถ้าเกิดไม่มีใครมากกว่า31ผมให้เดลต้าชนะเลยนะครับเดลต้า1เดลต้า2โอเคครับเดลต้า1เดลต้า2อันนี้ถ้าเกิดผมไปแล้วโอเคผมว่าเดลต้าชนะละครับเดลต้า1เดลต้า2ครับโอเคครับผมสรุปก็คือเดลต้าเป็นฝ่ายชนะนะครับในเกมนี้โอ้ยพี่ที่ขุดพังไป22คนอย่าฟาดคอว่ะเดลต้าครับเดลต้าชนะนะครับผมโอเคเดลต้าเตรียมส่งเลขมาได้เลยนะฮะพี่ไอ้เหี้ยนี่เป็นเหี้ยอะไรกีต้าร์สัตว์ก็ไปกูด่าเราเนี่ยไหนฟาดเคาะ
โอ้เฮียมเปิดแผ่นเพลงก็ได้น่ะสบายใจนะเราโหเดี๋ยว59เมตรเมื่อมาจากไหนเนี่ย What the fuck เชื่อมแววมาไงเนี่ยรถไอ้รถที่นี่ที่จากมาใน59เมตรโอเครถที่นี่นายชนะเดลต้านะโอเคครับว้าวบรูครับรถที่นี่ครับรถที่นี่59เมตรนะครับผมฉะนั้นเราจะรถที่นี่ครับส่งนั่นมาเลยครับรถที่นี่ส่งบัญชีไปเลยครับรถที่นี่ครับเอาล่ะโอเคครับก็ในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับผมถือว่าใครที่ไม่ได้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกอย่างเดียวเลยครับสิ่งเดียวที่ผมอยากจะบอกทุกคนเลยนะฮะคือฝากขอครับคือผมอยากจะบอกว่าทุกๆการเล่นนะครับทุกๆการเล่นนะฮะทุกๆการเล่นมันมีการโกงอยู่แล้วครับก็ไม่เลยคนที่จะตรวจทุจริตการโกงเท่าไหร่ก็ขอทุกคนสนุกในการเล่นนะเจอกันลาก่อน